เมียเก่าไฮโซดังเดือดสัมภาษณ์น้ำหวานซัดกลับอย่าเอาลูกเข้าไปเกี่ยวเจนี่อดีตภรรยาไฮโซดังเดือดแชร์คำให้สัมภาษณ์สื่อของน้ำหวานเดอะเฟซลงไอจีสตอรี่และโพสต์ข้อความในไอจีก่อนลบทิ้งหายไปซัดอย่าเอาลูกเข้าไปเกี่ยวหลังจากน้ำหวานรัตนภาคหรือน้ำหวานเดอะเฟซออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดใจทั้งน้ำตาถึงสาเหตุที่เลิกกล้ากับอดีตสามีนอกวงการด็อกเตอร์ณัฐวุฒิมาแก้วเนื่องจากฝ่ายชายนอกใจและมีผู้หญิงคนอื่นซึ่งน้ำหวานไม่ได้คบซ้อนกับแฟนคนปัจจุบันซึ่งเป็นไฮโซคนดังที่ตกเป็นข่าวกันหลายครั้งและที่ผ่านมาได้มีโอกาสเจอครอบครัวและลูกชายของแฟนคนปัจจุบันน้องแอสตันบ้างแล้วซึ่งทุกคนน่ารักดีงานนี้ร้อนถึงเจนนิลาอดีตภรรยาแฟนคนปัจจุบันน้ำหวานและเป็นคุณแม่ของน้องแอสตันเกิดความไม่พอใจอย่างหนักแคปคำให้สัมภาษณ์สื่อของน้ำหวานเดอะเฟซโพสต์ลงไอจีสตอรี่พร้อมข้อความขอโทษนะคะควรมีคำถามแบบนี้ไหมคะก่อนไอจีสตอรี่นั้นจะถูกลบออกไปรวมถึงโพสต์ในอินสตาแกรมของเจนี่ที่เขียนข้อความว่าอย่าเอาแอสตันเข้าไปเกี่ยวก็ถูกลบออกไปเช่นกันขอบคุณอินสตาแกรมยานีล่าขีดล่างแพริยา